ระหว่างอาหารยี่ห้อของห้างกับอาหารยี่ห้อดังคุณจะรู้ความแตกต่างไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันสวัสดีครับผมคิดจบโจบายค่ะวันนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าอาหารยี่ห้อของห้างนะครับกับยี่ห้อของดังเนี่ยเราจะรู้ความแตกต่างไหมคือแบบว่ามาทดสอบต่อมรับรสของเราว่าเราจะแยกออกหรือเปล่าว่าอันไหนแบบว่าเป็นของยี่ห้อของห้างนะและอันไหนเป็นยี่ห้อแบบดังๆชื่อดังเลยซึ่งยี่ห้อของห้างนะครับถ้าจะนึกถึงเนี่ยมันก็คือเป็นของที่เขาจะทําหน้าตาซองแพคเกจจิ้งเนี่ยคล้ายกับของยี่ห้อดังเลยและราคาถูกกว่านิดนึงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับโดยราคาที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจัดของทั้งหมด10อย่างด้วยกัน10อย่างเรามาดูว่าของห้างกับของยี่ห้อดังคุณจะรู้ความแตกต่างไหมในเกมที่ชื่อว่าไหนสิว่าอันไหนยี่ห้อดังเอ่ยอะไรเนี่ยขาไก่ไงชัดเจนอยู่ขาไก่อ้าวนี่ดูมันเป็นอะไรที่เราเคยกินคุ้นเคยกันมากเลยขนาดก็แบบว่าเดี๋ยวก่อนนะสีเนี่ยอันนี้เห็นได้ว่ามันจะสีแบบออกเหลืองกว่าอันนี้มันจะออกแดงกว่าหน่อยอันนึงขาลูกเจี๊ยบอันนึงเป็นขาไก่งวงโตขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไออันสั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะเงากว่าอันนี้ดูเหมือนมันจะด้านกว่าอ่ะชิมเลยอันนี้มันออกหวานก่อนแต่ชิมเลยแต่ว่าคล้ายกันเลยแต่รสชาติอันนี้มันจะเข้มกว่าป่ะชี้อันยี่ห้อดังนะอันนะ1 2 3อ้าวเลือกอันเดียวกันชี้ก่อนผลก็คือจานพี่โจค่ะว้าจานนี้เหรอถูกสรุปว่าเราถูกทั้งคู่ใช่ไหมใช่1-1แล้วนะก็คือโอ้อันนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ำนางกวักอ่ะน้ำนางกวักอ่ะเฮ้ยสีมันต่างกันนิดนึงนะเนี่ยสีมันจะต่างกันนิดนึงนะอันไหนเข้มกว่าอันนี้เข้มกว่าปะอันนี้มันจะออกแบบชมพูพี่ว่าอันนี้เข้มกว่าอันนี้จะดูแบบใสกว่าเอออันนี้มันดูใสกว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้อันนี้กลิ่นน้อยกว่าเรารู้แล้วคิดว่าเรารู้แล้วยังไม่ต้องชิมเรารู้แล้วว่าอันไหนเนี่ยของแท้มาชิมเลยอันนะ1 2 3คิดว่ารู้คำตอบแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่มั่นใจอันนี้ใกล้เคียงมากอันนี้ไม่มั่นใจใกล้เคียงมากคืนแก้วก่อนอันนี้นี่ค่อนข้างชัดเลยเพราะว่าเป็นนางกวักมาก่อนเอามาโอเคพร้อมนะ1 2 3อันนี้คำตอบก็คือพี่ฝ้ายค่ะว้าจริงหรอจริงหรอทำไมเราความเสื่อเนี้ยทราบกว่าแล้วก็เลยคิดว่าไม่ใช่อันเนี้ยมันได้กลิ่นความเป็นสตรอเบอรี่มากกว่าอันนี้รู้สึกมันใสอ่ะเฮ้ยเราไม่ผิดเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบว่าเรามั่นใจมากเลยนะเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นนางกวักมาก่อนเขามั่นใจมากเป็นนางกวักมาก่อนโอ้โหอันนี้ผิดคาดอันเนี้ยแค่มาก็ดูสีนี่เดี๋ยวก่อนนะแค่มองสีปุ๊บรถเดียวกันอันนี้ถ้าสองรถเดียวกันนะดูปุ๊บเนี่ยนะรู้เลยชี้เลยได้ไหมคิดว่าเอาแค่ดูสีเนี่ยตอนนี้อันนี้รถมันฝรั่งรถธรรมชาติแต่สีเนี่ยอันนี้มันจะออกแบบออริจินอลขาวขาวอันนี้มันจะออกเหลืองเหลืองโอเคมาลองชิมดูเลยรสชาติคุ้นเคยอันนี้มันเค็มๆหอมมันฝรั่ง1 2 3เอ้ยมาชี้อันเดียวกันนะชี้อันเดียวกันทุกอันเลยตอนเนี้ยแต่ว่าส่วนตัวนะพี่ชอบอันนี้มากกว่าพี่ว่าอันนี้มันจะรู้สึกแบบมีน้ำมันอะน้ำมันมันจะเยอะหน่อยแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันอบมาแห้งกว่าเฉลยครับตอบไม่ถูกต้องก็คือจานพี่ฝ้ายค่ะถูกอีกแล้วได้3ต่อ3 2 2ก็ผิดไปข้อนเออใช่ต้องแดงก็ผิดไง2 2อย่างต่อไปครับอะไรเนี่ยนี่อะไรน้องน้ำตาลสดกับทำไมสีมันมันเหมือนขนมถ้วยเลยสีมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเนี่ยลองดูเปรียบเทียบกันดิอันนี้คือน้ำตาลที่มันไปโดนแดดมาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแบบคาราเมลหรือเปล่าเออน้องคนทำคาราเมลได้นะหรือยังใครยังไม่ได้ดูเนี่ยนะกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะไหนมาลองชิมดูกำไปไม่ใช่แล้วมันหวานนั่นแหละอันนี้มันหวานมันนมไหนลองนี่บ้างแต่สีอันนี้มันแบบขาวเวอร์นมไงอันนี้มันหวานมันเฉยๆอ่ะพร้อมนะ1 2 3อ้าวเลือกคนละอันแปลว่าอันนี้พี่ว่าสีมันเข้มเกินกว่าจะเป็นของมียี่ห้อจริงเหรอแปลว่านี่มันขาวเกินไม่เคยเห็นเฉลยครับเป็นของพี่โจค่ะอ้าว
เราก็ผิดแล้วดิอันนี้ของมียี่ห้อเหรอเพราะสีมันเข้มเนาะก็มันไม่หอมแบบพี่ดมดูสิโอ้ยพี่ดมดูสิปลากระแป๋งปลากระเป๋งไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมมันคล้ายกันเลยอ่ะนี่ดูภาพดิคือแบบว่าสีมันใกล้เคียงมากขนาดตัวใกล้เคียงมากอันนี้อาจจะส้มกว่านิดนึงเนาะส้มกว่านิดนึงอันนี้ปลาตัวใหญ่กว่าหน่อยปกติกินปลากระป๋องอ่ะมันอยู่ที่น้ำซอสเรารู้ได้ว่ายี่ห้อไหนจากน้ำซอสมันนี่แหละอร่อยดีนะอันนี้หอมอร่อยอันนี้อร่อยดีเดี๋ยวสลับถ้วยก่อนนะแล้วเดี๋ยวต้องสลับคืนนะอันนี้มันจะมีความนัวมากกว่ามันไม่กลิ่นซอสมะเขือเทศอันนี้มันจะแบบว่าแนวมันเค็มโอเคเดี๋ยวสลับคืนก่อนเดี๋ยวจะมั่ว1 2 3นี่เอ้าจริงหรอไปว่านี้พี่กินแล้วพี่ว่าด้วยความแน่นของเนื้อปลาเนี่ยเนื้อแน่นอันนี้ตัวหอมหน่อยแต่ว่าแต่อันนี้ซอสมันจะมีความแบบมันอ่ะมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะแนวหวานอ่ะจำได้ว่าปลากระป๋องไอ้ยี่ห้อนึงอ่ะมันจะรสแนวเนี้ยอ้าวขอเฉลยเลยครับจานของพี่ฝ้ายค่ะWhat? พี่ฝ้ายเนี่ยมีต่อมรับรสที่ดีมากเลยนะคะรู้ไหมคือจริงๆแล้วเวลาเรามาแข่งคู่กับแม่บ้านเนี่ยเราของนี้อย่างนี้แม่บ้านเขากินประจำอ่ะพี่ถามว่าฝ้ายกินปลากระป๋องเป็นประจำความแตกต่างก่อนอย่างแรกก่อนผมคิดว่าสีเนี่ยขาวนวลขนาดความใหญ่มันใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าสีของอันด้านขวามือด้านพี่ฝ้ายเนี่ยนะมันจะเหลืองดูเหมือนมันจะเหลืองกว่าอันนี้มันจะดูขาวกว่าเดี๋ยวขอดมกินก่อนอันนี้กินอันนี้มันแบบเส้นมันเหนียวอ่ะหมายถึงว่ามันออกแนวแข็งลองดูบ้างเฮ้ยอันนี้เส้นมันนุ่มกว่าพี่ว่าอันนี้เส้นมันนุ่มกว่าแล้วพี่ว่ารสชาติมันจัดกว่า1 2 3เลือกไม่เหมือนกันอีกแล้วเราอ่ะเฉลยคือของพี่โจค่ะอ้าวอันนี้เหรอจริงเหรอใช่ว้าวให้เราเข้าใจว่าอันนี้นะเนี่ยแสดงว่าถ่ายถูกพี่ผิดมีเทสเมื่อกี้กินปลาไปแล้วเอานมมาให้อีกคือผมเป็นคนกินนมเยอะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะอันนี้ก็กินนมเหมือนกันกินนมอันนี้มีกลิ่นน้อยกว่าอ่ะดูแล้วความแตกต่างแทบจะไม่มีเลยสีมองไม่เห็นสีเหมือนกันเลยลองนี้บ้างมันเหมือนกันเลยป่ะต้องตัดสินใจละ1 2 3เอ้าจริงเหรอไม่ใจตรงกันพี่ว่าอันนี้จริงเหรอป่ะเอ้ยว่าหรือว่าพี่จะบอกว่าพี่ว่าอันนี้มันแบบมันเลยไม่ได้แล้วเฉลยแล้วเอามาฟังเฉลยเลยแก้วพี่ฝ้ายค่ะว้าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราได้จะปล่อยครับเอาฝ้ายเปลี่ยนทันฝ้ายเปลี่ยนทันแดงมาเป็นถ้วยเล็กๆแดงๆอ๋อแดงๆไม่กินซอสมะเขือเทศอ่ะช่วยไม่ได้สีของซอสมะเขือเทศแล้วมาถามเคจจอบโจเนี่ยนะเนี่ยดูนะครับฝั่งผมเนี่ยดูเหมือนว่าสีเนี่ยแดงมันจะกำกว่าเข้มกว่าส่วนอันเนี้ยส้มๆแดงๆมันจะดูออกแดงมากกว่านะฮะแต่ดูเดี๋ยวความหนืดไหนดูสิโอ้ยอันนู้นดูเหมือนมันไหลเร็วกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะหนืดกว่านะครับไอ้เพื่อนเปรี้ยวมะเขือเทศไหนมามันหวานอ่ะโอ้โหหวานปะอ่าโอเคอ่ะเราไม่ใช่คอฟแฟนเราล้วนๆเลยเราเลยแรกนะ1 2 3พี่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นซอสของมียี่ห้อเออป้ายคิดว่ามันอันเนี้ยมันเหลวๆอ่ะป้ายก็เลยแบบอันนี้มันจะแบบว่าน้ำส้มแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะน้ำส้มสายชูลองฟังเฉลยดีกว่าของพี่โจค่ะเห็นไหมดีใจด้วยนะได้ถูกสักทีตอบข้อนี้ผิดขายหน้าตายขนมปังมองปุ๊บเนี่ยคิดว่ามองด้วยตาเปล่าปุ๊บเรารู้เลยอ่ะกินอยู่ทุกวันคือกินอยู่ทุกวันจับอยู่ทุกวันไหนลองความนิ่มสิไปฉีดโบท็อกซ์มันโอ้โหอันนี้ตึงมากเลยอ่ะดูความนิ่มก่อนอันนี้มันไม่อัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองฉีกดูฉีกเราคิดว่าเรารู้แล้วอ่ะยังไม่ต้องชิมนะโอ้ดูขอบดิไหนลองชิมบ้างอันนี้ชัดเจนมาก1 2ซ้ำอันนี้แน่นอนเลยนี่เอาไป2นิ้วเลยเพราะว่า
ดูปุ๊บนะครับผมคิดว่าอันนี้ความแข็งแล้วด้วยขอบมันเนี่ยมันจะหนากว่าปกติอันนี้ขอบเขาจะบางเนี่ยนะดูฉีกดิมาฟังเฉลยดีกว่าของพี่โจค่ะอ้าวถูกด้วยกันเลยดีใจด้วยนะผมว่าแล้วเราก็กินขนมปังเราเป็นฝรั่งเนี่ยอะไรน้ำชาเหรอยอมแพ้ฟาวเอาไฟดาวเลยแล้วกันเอามาดมขอกินก่อนไปจ๋าพี่ลาก่อนอันนี้มันก็กลิ่นแบบน้ำปลาแรงๆเลยอ่ะกลิ่นน้ำปลาเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้กลิ่นมันยังเบากว่าดูน้ำปลานี่นะครับน้ำปลานี่สีเข้มอันนี้สีอ่อนเมื่อกี้จากการดมกลิ่นแล้วเนี่ยนะอันเนี้ยกลิ่นแรงอันเนี้ยแรงแต่เบากว่าเอาขอชิมนะจำใจไม่ได้เอามากินพร้อมกันกินสิรออะไรแล้วเอาเร็วๆซะจะได้เสร็จโอ้ยโอเคเอาตัวกลับคืนที่ก่อน1 2 3อันไหนครับของพี่ฝ้ายค่ะว้าสรุปว่าถูกด้วยกันนะครับถูกแต่ว่าอันนี้รสชาติมันแบบโอ้จริงๆนะมันแบบว่ามันเค็มแบบเค็มปรี๊ดขึ้นไปเลยอ่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ผู้ชนะของเกมในวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือพี่ฝ้ายเย้เป็นคนที่ตอบรับรสดีค่ะในเมื่อตอบรับรสดีขนาดนี้เราก็ต้องมีรางวัลให้จัดมงกุฎสำหรับคนที่ช้อปปิ้งมงกุฎถุงพลาสติกพี่โจเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเออใช่พอพูดไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกกันแล้วนะครับเวลาเราไปซื้อของช้อปปิ้งตามห้างหรือตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยใช่วันที่เท่าไหร่นะ1มกราคมเขาหนึ่งมกราคมเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมถุงผ้าเอาไว้แล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็ช่วยกันลดขยะโลกเพื่อโลกจะได้ไม่ร้อนลดขยะโลกอ้าวคนละใบ2ใบก็ช่วยได้เยอะแล้วนะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคสจับโจนะครับถ้ามีสินค้าอะไรที่อยากจะให้เราเอามาทดสอบกินแบบนี้อีกเนี่ยขอธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ใช่ช่องเคสจับโจดิโอ้ยถ้าอยากเห็นพี่ฝ้ายเนี่ยกินก็เขียนคอมเมนต์ครับมาแล้วกันนะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย